นี่คือแบบว่ามีซูชิอย่างนี้ด้วยน่ากินมากมากรู้หาชาแบบญี่ปุ่นจะดีๆเลยขนาดนั้นนี่เลยเดี๋ยวเราต้องหยิบเลยอันนี้คือโฮตาเตะดูสิอาหารชาดูซังที่แบบว่าอันนี้คือรอบแรกเดี๋ยวรอบนี้ได้จัดเต็มเพราะเราจะไปกินทีตอนเย็นเลยนี่อันนี้คุณนายแม่กำลังถ่ายที่พิธีการทำหอยตอนนี้เราก็ให้หอยเดือดๆหอยกำลังเดือดอยู่ใช่ไหมแล้วก็มาคนไข่แล้วก็อ่ะใส่ลงไปใส่สิจ๊ะน้ำเดือดก็เหรอเดือดแล้วงานนี้ไงแล้วก็ใส่ถอดไปเป็นหอยเดือดเดือดดอยอะไรเงี้ยไงหอยเดือดเดือดดอยมันก็จะมาเป็นแบบของบิวซังนี้นี่นี้มันจะน่ากินมากๆเป็นประมาณซุปหอยหอยเดือดเดือดเดือดดอยดอยนี่เขาก็อร่อยหัวใจเขาก็กับอะไรวากาเบะนี่แบบว่ามากินแบบท่ามกลางหิมะเลยเหมือนกับเรากินอยู่ท่ามกลางหิมะห้องอาหารนี้ละหรูมากแล้วก็แบบอาหารดีดีมากโรงแรมนี้ขอบอกว่าแนะนำเลยนะราคาแบบไม่แพงอย่างที่คิดเลยแต่แพงอย่างที่ไม่คิดไม่ใช่ไม่แพงจริงๆถูกโคตรตอนนี้ยิ่งได้โปรโมชั่น Go To Campaign นี่โอ้โหถูกสุดๆตอนแรกเรากะว่าจะไปหาอะไรกินที่ฮาจิโนเฮเพราะว่าอาหารโรงแรมมันคงไม่ค่อยเลิศหรูอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอไปดูแล้วเฮ้ยอาหารโรงแรมมันน่ากินมากเลยแล้วก็ยัดไปเต็มที่เลยแล้วก็งั้นเราไม่ไปฮาจิโนเฮแล้วคือแวะตอนนั้นเพื่อจะหาอะไรกินอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยววันที่3เนี่ยเราจะไปอีกที่นึงที่เซนไดจะไปกินที่ตลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็โอเคเดี๋ยวเราข้ามไปเลยเราก็จะไปเมืองซามูไรที่คาคุโนดาเตะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปื๊ดๆๆจากอาวโมริเนี่ยตรงไปยังคาคุโนดาเตะเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นชิงกังเซนใช้ตั๋ววายอ่ะตั๋วเวลคัมพาสกันเนี่ยอันนี้ก็บรรยากาศหน้าโรงแรมเมื่อคืนเนี่ยเขาจะมีรถมาโกยหิมะเนี่ยแล้วก็มากองไว้ข้างๆถนนอย่างเงี้ยบางกองเนี่ยแบบว่าสูงท่วมหัวคือแบบว่าถ้าเกิดตัวพุ่งเข้าไปในกองหิมะนั่นน่ะสามารถกบมิดเลยอย่างเช่นตรงเนี้ยกองเนี่ยเห็นมั้ยได้แบบสูงมากๆกบมิดเลยเราก็ขึ้นรถไฟไปสถานีชินอาโอมุริกันอ่ะเราก็ไปจองชิงคังเซ็นมาเรียบร้อยแล้วตัว2ใบนี้เราก็จับยัดใส่ปึ๊ดเข้าไปเลยไปแล้วมันก็ออกมา2ใบนี่เลยเราก็จะขึ้นชิงคังเซ็นหัวเป็ดสีเขียวคันนี้เหมือนเดิมตู้ที่4เดี๋ยวขึ้นตู้นี้แต่ว่ารอเขาจัดการข้างในให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาถึงจะเปิดให้เราขึ้นได้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราจะเห็นว่ารถรางรถชิงคังเซ็นก็จะมีการฉีดน้ำเห็นไหมอันนี้แสดงว่าชิงคังเซ็นเริ่มใกล้เข้ามาแล้วระบบของชิงคังเซ็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติมีรถวิ่งเนี่ยมันจะฉีดน้ำเพื่อละลายหิมะก่อนประมาณที่รถชิงคังเซ็นจะวิ่งถึงสัก 2-3 นาทีหรือ5นาทีจำไม่ได้กี่นาทีจำไม่ได้แต่ว่าเขาจะฉีดก่อนมาเพื่อทำให้ชิงคังเซ็นสามารถวิ่งบนหิมะได้เห็นไหมมันเริ่มฉีดแรงขึ้นแล้วนี่เห็นไหมเริ่มฉีดแรงขึ้นแสดงว่ารถจริงๆใส่เข้าใกล้มากยิ่งขึ้นแล้วมันจะมีระบบฮีทรางด้วยนะทำให้รางร้อนเนี่ยทำให้หิมะมันไม่เกาะกับรางแล้วอันนี้ก็คือหัวชิงคังเซ็นใช่ไหมจะเห็นว่าไฟข้างหน้าชิงคังเซ็นเนี่ยมันสว่างแค่นี้แต่กลางคืนแล้วเนี่ยเท่าที่เคยอ่านนะเขาบอกว่าสามารถสาดแสงได้ไกลถึง2กิโลเมตรคือไฟเนี่ยแรงมากคือ2กิโลเมตรเลยเพราะว่าชิงคังเซ็นมันจะวิ่งเร็วมากมันก็เลยต้องฉายไฟแรงเราเดินไปขึ้นชิงคังเซ็นกันตู้ที่4เรานั่งตู้ที่4นี่เลยชิงคังเซ็นเป็นของเราอีกแล้วมันเป็นของเราอีกแล้วทั้งโบกี้ไม่มีใครเลยมีเราแค่3คนเท่านั้นคนหนึ่งนั่งท้ายคนหนึ่งนั่งกลางคนหนึ่งนั่งหัวยังไม่มีปัญหาอะไรเลย
นี่บนชินคันเซ็นเขามีแผ่นป้ายให้สำหรับคนตาบอดด้วยนะคือแผ่นป้ายอันนี้คนธรรมดาจะอ่านไม่เห็นเลยคือเป็นคนตาบอดเท่านั้นเพราะมีแต่อักษรเบลอ่ะเราก็ถึงโมริโอกะแล้วเราก็ลงมาเปลี่ยนชินคันเซ็นไปสายอากิตะสายอากิตะชินคันเซ็นเป็นสายชินคันเซ็นสายสีแดงตัวรถจะเป็นสีแดงนี่อันนี้ก็เป็นรถชินคันเซ็นฮายาบุสะที่วิ่งจากโตเกียวไปยังอาโอมรินะแล้วเขาก็จะมีการจูบปากกับขบวนโคมาจิด้วยคือสองขบวนเนี่ยจะลากมาด้วยกันเลยจะจูบปากลากมาจากโตเกียวแล้วก็มาแยกกันที่โมริโอกะตรงนี้ส่วนคันแดงเนี่ยก็จะวิ่งไปที่อากิตะอันนี้คือขบวนโคมาจิส่วนคันสีเขียวนี่ขบวนฮายาบุสะนั่นเองนี่ดูชินคันเซ็นจูบกันโคมาจิเบอร์17ออกเที่ยง35นาทีมุ่งหน้าไปอากิตะด้วยโคมาจินั่นเองนี่ขบวนนี้เลยมาแล้วเราจะขึ้นคันนี้เลยอันนี้จะเป็นรถแบบที่นั่งแบบ2 2รถจะใช่รถจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าฮายาบุสะโคมาจิ17นี่ไงมีที่วางกระเป๋าด้วยเกิดใครอยากจะวางกระเป๋าก็วางตรงนี้ได้เรานั่งเบอร์10ตอนนี้มิวซังก็อยู่บนขบวนโคมาจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจะบอกว่าขบวนโคมาจิเนี่ยเป็นชินคันเซ็นที่ช้ามากไม่เหมือนชินคันเซ็นอีกอันหนึ่งคือความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าโคมาจิเนี่ยมันเป็นชิ้นของเศษที่ช้าที่ช้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการจะลดงบประมาณเหมือนที่คุณลุงตู่เจรจาเคยเจรจาขอลดความเร็วเนื่องจากงบไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นเหตุผลเพราะว่ามันมีเขาเยอะแล้วมันก็มีทางซิกแซกโค้งไปโค้งมามันก็เลยทำความเร็วเต็มสปีดไม่ได้แต่เมื่อคันนี้ไปอยู่ที่วิ่งกับโตเกียวทางที่ตรงๆเลยเนี่ยจากโมริโอกะจนถึงโตเกียวเนี่ยมันเป็นทางตรงแล้วก็ไปจูบปาดกับฮายาบุสะตรงนั้นอ่ะมันจะทำความเร็วได้แบบ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอันนี้ก็จะเป็นชินคันเซ็นนับต้นยากนั่งไปก็ดูวิวข้างทางแบบนี้ไปไม่ค่อยเดียวเท่าไหร่ดูความช้าของรถไฟชินคันเซ็นสิช้าช้าจนเหมือนรถไฟธรรมดาเป็นการชินคันเซ็นที่ช้าที่สุดเราก็ถึงคาคุโนดาเตะละลงชินคันเซ็นมาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสไปที่เมืองซามูไรกันเราก็ออกจากสถานีมาเดี๋ยวก็จะไปขึ้นโอ้แม่เจ้าลื่นจริงๆเลยนี่ไปขึ้นรถบัสไปเมืองซามูไรกันเวลาลงรถบัสเอ้ยลงรถไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่ลงชินคันเซ็นที่นี่เขาจะมีแบบเสียงเพลงประมาณแนวซามูไรเจนี่บอกว่าลงรถรู้เลยว่าเนี่ยคือซามูไรแน่ๆสถานีนี้ก็จะประมาณออกจากชนบทสักนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยเมืองเนี่ยก็คือจะมีพวกบรรดาซามูไรต่างๆเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโซนที่เป็นที่พักของซามูไรเป็นบ้านหมู่บ้านซามูไรมันจะมีบ้านเปิดให้เราดูเนี่ยประมาณ6หลังแต่จริงๆจะมีมากกว่านั้นแต่6หลังนี้คือจะเปิดใหสาธารณชนเข้าชมแล้วก็จะมีบางหลังเนี่ยที่ตอนเนี้ยเขากำลังอยู่จริงๆเลยคือมีลูกหลานเรียนหลวงเขาว่าก็ยังอาศัยอยู่จริงๆเลยบางหลังก็เข้าชมได้ฟรีบางหลังก็เสียค่าเข้าชมเดี๋ยวเราเดินไปประมาณ20นาทีจากสถานีเราก็เดินมาถึงทางเข้าหมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะแล้วจะเห็นหอนาฬิกาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ข้ามเข้าไปปุ๊บตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นทางเข้าตรงย่านนี้มันจะแบ่งเป็น2ย่านคือเขตที่เป็นที่อยู่อาศัยของซามูไรแล้วก็เขตที่เป็นร้านค้าต่างๆ
เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเขตที่เป็นบ้านของซามูไรเราก็เริ่มเข้าเขตของหมู่บ้านซามูไรแล้วช่วงนี้ดีมากเลยคือเห็นไหมไม่มีคนเลยสักคนเดียวปกติช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้คือแถวนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนตอนช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนนั้นน่าจะมีซากุระบานสะพรั่งสองข้างทางก็จะเป็นซากุระพันธุ์ที่เป็นห้อยย้อยๆลงมาจำชื่อไม่ได้แต่ว่าซากุระนั้นมันจะเป็นย้อยๆห้อยลงมาเนี่ยมันจะบานสองข้างทางเลยห้อยย้อยลงมาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวมันก็จะเลยเต็มไปด้วยหิมะแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเขาโกยหิมะออกไปเยอะมากแล้วมันก็เลยเห็นถนนถ้าเกิดหน้าหนาวจริงๆบางปีเนี่ยมันจะแบบปกคลุมไปด้วยหิมะแบบขับโพนขับโพนประมาณเรื่องโอชินเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังผมก็ไปดูสินี่จะให้ดูน้ำในท่อน้ำที่แบบว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นฝาเบียร์เลยนี่ฝาเบียร์ตรงนู้นเห็นด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสวนข้างในบ้านเดี๋ยวจะเข้าไปดูบ้านที่เขาเปิดให้เราดูแล้วกันดูแนะนำเลยว่าควรจะมาช่วงแบบเนี้ยหนาวๆวันธรรมดาเนี้ยไม่มีใครเลยคือถนนแบบเป็นของเราจะถ่ายรูปอย่างไรก็ไม่ต้องคอยหลบคนทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยถ้าเกิดบ้านที่เขาไม่เปิดให้ดูเขาจะติดป้ายอันนี้ไว้อ่านว่ามุกโคกใครแปลว่าไม่ได้เปิดเป็นที่สาธารณะเราก็จะเข้าไม่ได้แต่เกิดบ้านที่ไม่ได้ติดป้ายเงี้ยเราสามารถเดินเข้าไปดูแบบรอบๆภายในสวนในรั้วเขาได้ดูแล้วประมาณว่าสุดซามูไรอะสมัยก่อนที่แบบซามูไรต้องแบบแข็งแกร่งอะไรเนี่ยแต่แบบเอาหิมะมาโยนใส่ร่างกายถอดเสื้อกันแบบอะไรเงี้ยมันประมาณอย่างนั้นเลยนี่ไงอันนี้คือต้นซากุระที่แบบมันย้อยลงมาเนี่ยถ้าเกิดหน้าดูไหมผลินะมันจะแบบบานจะแบบดอกซากุระย้อยห้อยลงมาเลยนี่อันนี้เลยคืออาโอยางิซามูไรเฮาส์เดี๋ยวเราจะเข้าที่นี่กันที่นี่เขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะเป็นบริเวณบ้านของตระกูลอาโอยางิมันจะเป็นมีบ้านหลายหลังอะหลายๆหลังเป็นคล้ายๆพื้นที่แบ่งเป็นครอบครัวย่อยๆอะไรเงี้ยอยู่ในบริเวณนี้เลยเขาบอกอันนี้เป็นซามูไรที่แบบไฮคลาสที่สุดในย่านนี้อ่ะเราเข้าบ้านซามูไรไฮโซกันบ้านหลังนี้ชื่อว่าอาโอกิอาโอยางิซิปตัวก่อนข้างในเนี่ยเขาก็มีประตูเมนเกตพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลยเมนเกตเข้าไปมันก็เป็นสวนข้างในหมู่บ้านเขามีทั้งหมดหลายโซนเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมชมกันทีละโซนอันนี้เสียค่าเข้า500เยนสำหรับซามูไรไฮโซนี่เลยอันนี้ก็เป็นทางเข้าอะเดินเข้าไปกันดูอันนี้แค่อันนี้คือเห็นก็รู้แล้วว่าเป็นของโบราณจริงๆเพราะมานี่คือแบบโบราณโบราณเราเดินเข้าไปข้างในข้างในนี้คือเขาก็จะเป็นมิวเซียมอันนี้เขาให้เราดูแบบเป็นห้องโบราณโบราณอันนี้เป็นห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นห้องประมาณว่าห้องหมักเหล้าเนยก็จะติดกับข้างหลังนี่คิดว่าน่าจะเป็นครัวนะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรในการตักน้องตักน้ำอะไรเงี้ยอันนี้คือเครื่องแต่งตัวของซามูไรจริงๆสมัยโบราณเก่าๆคิดว่าเก่ามากกว่าในพวกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เราไปดูอีกอะอันนี้คือมาลูกหลานเขาเก็บไว้ให้ดูแล้วดูประตูนะดูประตูทางเข้าอันนี้คือบานพับประตูนี่คือแบบหนามากอันนี้คือน่าจะเป็นห้องเก็บสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ดูไอ้แบบนี้ดินี่เห็นไหมนี่เป็นห้องโชว์ชุดซามูไรนี่คือแบบของเก่าจริงๆนี่ฟังดูแล้วจะเป็นคนรองไหมนี่คือชุดเก่าๆแต่ขาดนิดนึงเป็นชุดซามูไรดาบซามูไรความรู้เกี่ยวกับพวกดาบซามูไรอันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเคยมีครั้งหนึ่งสงสัยว่าดาบซามูไรเนี่ยเขาจะต้องวางคว่ำหรือวางหงายนี่เลยได้คำตอบแล้วก็คือว่าจะต้องวางคว่ำขึ้นมานี่เห็นไหมโค้งต้องเป็นโค้งคว่ำ
ดูชุดซามูไรแต่ละชุดดิคือจริงๆเห็นแล้วก็แบบน่ากลัวมากเห็นหน้ากากแล้วก็กลัวกลัวใช่นี่แล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกปืนสมัยต่างๆไม่สมัยต่างเป็นรุ่นต่างๆสมัยก่อนใช้ปืนยาวใช่ไหมยังไม่มีปืนสั้นใช่นี่อันนี้ก็เป็นชุดกิโมโนใส่คือชุดนอนที่เป็นกิโมโนอะกิโมโนชุดนอนอะว่าง่ายๆกิโมโนชุดนอนนี่คนที่อยู่ด้านซ้ายมือคนนี้เลยก็คือคุณเอาดังนี่คือเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองเป็นคนสุดท้ายของตระกูลที่ไว้ผมทรงซามูไรอันนี้แล้วก็เดินออกมาที่สวนก็จะแบบบรรยากาศได้วันนี้เขามีภาพการเรียนอนาโตมีแบบผ่าศพจริงๆมิน่าเมื่อกี้ก็ถึงได้แบบมีภาพแบบเครื่องนงเครื่องในอะไรเมื่อกี้นี่ไงคือผ่าศพจริงๆเลยซามูไรเรียนเหรอสมัยก่อนเนี้ยความรู้ทางการแพทย์ก็คือมาจากมิชชันนารีนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกบ้านอีกหลังนึงนะเราสามารถขึ้นไปดูได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนี่ยดูคานสิคานอันนี้เห็นป่ะสมัยก่อนเขาต้องตัวเล็กๆแน่ๆเลยเพราะว่าดูบิวซังอ่ะสูงประมาณ175ใช่ไหมอีกนิดเดียวคือขย่งนิดเดียวโหชนแล้วเนี่ยเขาเรียกเสือกี่ผืนแล้วเขานับไงมันเหยียดเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่อันนี้คือเสือไงหนึ่งผืนอันนี้ห้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องนี้คือ8เสือในห้องนี้คือ8เสือเนี่ยคือเสือ2ผืน3 4 5 6 7 8ผืนนี่คือห้อง8เสือเนี่ยเขาใช้การเอาไม้มาขัดกันเนี่ยไม่มีตะปูใช้การเอาไม้มาขัดกันเออเมื่อกี้อันนี้แล้วก็ขึ้นมาบนชั้น2ก็จะเป็นเอ็กซิบิชันโชว์มารูปภาพเราก็ออกจากเอ็กซิบิชันมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งนึงอันนี้จะมีส่วน2ฝั่งมันจะมีแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำหรอกคูน้ำตรงกลางบ้านเนี่ยแหละแบ่งสองฝั่งฝั่งที่เราเดินมาเมื่อกี้ก็จะเป็นฝั่งพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวเราข้ามไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งพวกร้านค้าพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นบ่อน้ำแบบน้ำใสมากจะบอกมองจริงๆแล้วแบบเห็นน้ำใสไม่ไหลเย็นแต่เห็นตัวปลาได้เลยนะเนี่ยอันนี้คืออ่างอาบน้ำเขาใช่ไหมสมัยก่อนเขาอาบน้ำตรงนี้กันใช่ไหมจะเป็นพวกที่โชว์ซาลามูนซาลาเมกต่างๆตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาผ้าซามูไรอันนี้เป็นเครื่องประดับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือหีบสมบัติใช่ไหมนี่อ๋อนี่จะเป็นพวกที่เก็บของโบราณแน่ๆเลยสำปงสำปันอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้เราสามารถเข้าไปลองได้ฟรีเข้าไปลองนั่งลองถ่ายรูปอะไรได้ฟรีอันนี้คือฝักเกลียวอันนี้ก็ห้ามเข้า please not go inside please not go inside คือเราเข้าไม่ได้แต่ว่าเราเข้ามา please not touch you can put the helmet กูไม่กล้าใส่อ่ะเดี๋ยวเขาไปนั่งได้ไม่กล้าใส่อ่ะเขาบอก you can put on warrior helmet freeplease be careful enough so as not to be damaged อ๋อคือห้ามทำพังแต่ให้ใส่ได้แต่เราไม่กล้าใส่อ่ะเราก็ดูเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปเป็นอย่างไรบ้างเมืองซามูไรคาคุโนดาเตะก็เดี๋ยวเราก็เดินกลับกันจริงๆมันจะมีบ้านอีกหลายหลังเลยนะเราก็เดินก็มันจะมีอีก5หลังมันจะมีทั้งหมด6หลังใช่ไหมเราดู1หลังแล้วเนี่ยอีก5หลังเนี่ยเราก็เข้าดูได้1หลังจะเสียเงินค่าเข้าอีก300เยนถ้าที่อ่านมานะแต่เราก็ไม่ได้ดูแล้วก็นอกนั้นก็คือเข้าได้ฟรีแต่ว่ามันจะบ้านเล็กกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คือเราเข้าบ้านแบบว่าท็อปสุดละเราก็เลยไม่ได้เข้าบ้านหลังอื่นอันนี้เขาก็
ขึ้นชื่อว่าเป็นLittle Kyoto of Tohoku ก็คือเป็นเมืองเกียวโตในโซนโทโฮคุนั่นเอง